อย่างแรกเลยที่เป็นคำถามอยู่ตรงเนี้ยเป็น key message มะจริงๆแล้วก็เหมือนกับอธิบายก่อนว่ามันคืออธิบายลูกอันนี้จัดการแใลห้้เรวียบร้อยเริ่มเป็นคำถามเริ่มเป็นเรื่องเริ่มอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ key message แล้วเราก็มาดูข้างล่างคป่ระะเด็นข้างล่างเลยนะครับผมมันเป็นการพูดบอกว่า I was amazed at the response of many senior researchers who would say I'm doing my pure science industry can take it or leave it but their model how to apply environmental psychology to real problem แล้วเขาก็เกริ่นถึงไอ้นั้นอีกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มีสิทธิ์ไหมเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันเป็นการนำเสนอคนละค่ะตรงกลางก็ไม่ใช่เข้าใจยังแสดงว่าตรงนี้บล็อกออนอ่ะใช่เพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยตรงคำที่พูดเนี่ยนะครับมันคือตรงนี้ละ Key Message คือตรงนี้อ่านแล้วหนูลงไปดูซิว่า Key Message เนี่ยน่าจะเป็นอะไรI was amazed นะครับเนี่ย the response ของ senior researcher ก็คือ academics I'm doing for pure science industry can take it or leave it เนี่ยคือ key message ของ paragraph เนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูน่าคิดว่า heading อะไรเหมาะสมมากกว่าจาก expression ตรงนั้นก็นี่ไงลูกไม่เห็นต้องตั้นเลยเนี่ยคือคำตอบ VII Academic with an unhelpful attitude มีความหมายว่าไงครับอาคาเดมี่ไม่เหมือนมันไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมดไม่ใช่นักวิชาการอ๋อที่นักวิชาการที่นะครับมีมุมมองแบบที่ไม่ช่วย attitude ไงลูกเข้าใจไหมครับก็คือแบบเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยจะช่วยทำไมเป็น academic with unhelpful attitude เพราะว่าโอ้เขาเกินมาตั้งนานเลยเข้าใจไหมว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับมีเป็นประเด็นยังไงมี researcher แบบไหนแต่พอมาพูดกันเนี่ย I was amazed ก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยในสเปนเซอร์เนี่ยสเปนเซอร์บอกโอ้ยไปถามมาเยอะเจอตกกลับมาเนี่ยฉันทำมาเพื่อ pure science เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมอาร์เคเต็กเนี่ยก็คือจะฟังหรือไม่ก็ไม่ต้องฟังก็ได้เรื่องของแกนึกภาพออกมาค่ะโฟลว์ไหมโฟลว์สิครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาจะนำเสนอไม่เป็นไรลูกพี่เข้าใจละหนูอ่านรู้เรื่องแหละคำศัพท์เป็นอุปสรรคนะต้องปรับหนังสือนิดนึงไม่เป็นไรโอเคข้อ B ตอบอะไรครับได้ไหมเนี่ยไอ้โทษทีไอ้15เนี่ยแหละ15พี่หมายถึง15ก็คือ paragraph B พารากราฟบีตอนแรกมีตอบอันที่เมื่อกี้ตอบเออะค่ะหนูคิดว่าอะไรอ่ะถ้าไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วก็ใช้เทคนิคพี่แล้วลองหาสิคะว่าตรง
unique cooperative stream ไม่ใช่ลูก Number 15คือ I Comparison between similar buildings คีย์มาจากตรงไหนใช่ไหมครับไม่เป็นไรเรามาดูกันอ๋ออ๋อนี่ไงตรงกลางเข้าใจยังตรงกลางอ่ะเออเนาะเดี๋ยวก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้ว16ตอบอะไรอะคะตอบ the expanding scope of environmental ใช่ risk ก็แสดงว่ายังเป็นอยู่ลูกถูกค่ะถูกเด๊ะๆเลยนะครับไม่มีอะไรหรอกครับคำศัพท์ก็ยังไม่ได้ซิมเทสเทคนิคเท่านั้นแหละอืมเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวพอก่อนให้พักก่อนเพราะว่าพี่พอจับทิศทางได้แล้วเดี๋ยวพี่อาจจะต้องปรับหนังสือให้หนูนิดนึงได้ค่ะคงจะเดี๋ยวคุยกับพี่อาจจะส่งเป็น PDF ให้เพื่อความเร็วนะฮะเพราะว่ไาด้ตรคง่ะนี้หนูเป็นฟาวเดชันแล้วอะแต่ที่อ่อนมันคือคำศัพท์วิเลทกับเทคนิคแล้วมันจะพึบขึ้นไปเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเคสหนูมาอยู่กับพี่แล้วจนกว่าจะไปสอบอีกรอบอากาศจะไปสอบอีกทีเมื่อไหร่นะต้นปีหน้าค่ะอืมโอเคตแ้ตน่ว่ปาีเดืหรอืนอกลางปีก็ได้พี่ว่าวางไว้กลางอ่ะอือเพราะว่ามันต้องภายในเหมือนภายในเทอมสองของเดี๋ยวมินจะลองไปดูมันต้องมินต้องสอบกับมหาลัยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวใชต้่องไปดใชู่ตารางใช่มหาลัยนัดที่เขาเอแบ็กเขาก็บอกพี่ของมหาลัยแล้วของมหาลัยมันโอเคไหมหรือว่ามันดูจะยากกว่าของ British Council IDP ที่มินสอบของมหาลัยสองรอบมินเคยไปสอบมาสองรอบมินว่ารอบแรกแต่ว่ารอบแรกอันนั้นมันเหมือนแบบที่เขาเพิ่งเอาเข้ามาครั้งแรกเลยค่ะอันนั้นดูง่ายกว่าครั้งล่าสุดที่มินไปสอบเมื่อวันที่11อะค่ะวันที่11ดูยากกว่าเยอะเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมนะฮะเตรียมอันที่มันจะยากของ IAA back IELTS เนี่ยแหละพคอ่ะรู้อยู่เพราะว่าพี่มีนักเรียน2-3 คนที่อยู่ A back แล้วก็อยู่ในชะตากรรมเดียวกับเราทำไงดีสอบ IELTS A back ให้ผ่านได้นะฮะค่กะ็เดี๋ยวก็ไปพักนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะปรับนิดหน่อยเนาะแล้วเดใีช๋ยว่มาเจคอ่กะันคลาสหน้าโอเคนะครับค่ะ